แล้วครับนะในความคิดของลุงนะทางด้านอิสราเอลก็รู้สึกจะนู่นหมายเลขหนึ่งเขาฉีดนำหน้าไปก่อนเลยตายเป็นตายประมาณนั้นก็เป็นลักษณะผู้นำก็ใช้ได้นะครับเอาก็รอผลดูซิฮะว่าจะเป็นยังไงต่อฉีดเข้าไปแล้วเกิดโง่อีกอันหนึ่งนะฮะเวลาฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายอ่อนแอก็บอกสร้างภูมิต้านทานให้เกิดความแข็งแรงเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บไวรัสโคโรนาคือเป้าหมายเอาเข้าจริงๆถ้าเกิดอ่อนแอลงทำไงมีใครมองด้านนี้บ้างไม่รู้นะคิดเองนะใช่ไหมลุงก็เล่าให้ฟังแค่สองด้านจะมองด้านดีอย่างเดียวคิดง่ายๆคนที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่เราใครก็ตามในโลกเนี่ยอย่าไปไว้วางใจมันมากเห็นไหมถ้าคิดอย่างนี้มันก็อยู่ด้วยกันสังคมไม่ได้เนาะถ้าคิดเนี้ยจะอยู่กันเป็นหมู่เป็นสังคมมันก็ไม่ได้ไม่รู้ก็ต้องขอให้มีชั่งน้ําหนักเอาไว้หน่อยก็แล้วกันเรื่องพวกนี้นะครับใช่นะเออมีฉะนั้นพอเวลามันเข้าตัวออกไม่ได้นะเรื่องที่เขาว่าเป็นอยู่เป็นยาใดๆก็สุดแท้แต่เถอะหรือแม้แต่จะเป็นวัคซีนที่เขาว่ากันนะครับตัวที่มันจะร้ายกาจที่สุดคือบังคับให้ทุกคนต้องฉีดเนี่ยตรงนี้เนี่ยอันตรายนะครับไม่งั้นตายเป็นหมู่นะเอาโง่ทั้งประเทศทีเนี้ยเอาเปล่า เป็นไปได้นะโง่ทั้งประเทศทำไงต่อหรืออ่อนแอทั้งประเทศทำไงต่อยังไม่ต้องมาพูดคำว่าไซด์เอฟเฟกต์นะคำว่าโง่มันไม่ได้เกิดขึ้นในเรียนใดนะเอาเปล่าอ่อนแอเหมือนกันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในเรียนใดนะถ้าเป็นไซด์เอฟเฟกต์ฉีดเข้าไป1 วัน2 วัน5 วันก็ผิวหนังก็พุพองออกมาแล้วนะครับยังไงก็เอาไม่อยู่หรอกครับไวรัสโคโรนาเห็นบอกว่ากลายพันธุ์มาอีกไม่ใช่เหรอฟังสักหน่อยได้ไหมล่ะเอาไหมล่ะมีนะที่ว่ามีให้ดูนะมีให้ฟังนะเอาสักหน่อยไหมอยู่ไหนไม่รู้คนเขาส่งมา ลุงก็มีคนเนี่ยเอาอีกทีก็ได้ฟังสักหน่อยเนาะดูมันจะกลายพันธุ์ยังไงมันก็น่าฟังเหมือนกันน่าฟังไปสิครับสองหูเป็นอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็มีผู้คนเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ฟังสิครับลองดูนะโอเคครับ3 2ไปการพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดโควิด19ก็คือไวรัสเนี่ยมันเกิดมีการกลายพันธุ์ขึ้นนะคะเริ่มที่แรกเนี่ยในสหราชอาณาจักรแล้วตอนนี้เริ่มมีผู้ป่วยในหลายประเทศที่ติดเชื้อที่เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์นี้แล้วด้วยนะคะเราไปติดตามเรื่องนี้จากคุณณัชยาสมุนสุขผ่านแอปพลิเคชัน Truvee Room นะคะสวัสดีคุณณัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคุณวิชาคุณผู้ชมค่ะเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทางฝั่งยุโรปเองนะคะที่ออกมาพูดในประเด็นนี้หลายๆประเทศทั่วโลกก็มีความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะรวมถึงชาติเอเชียของเราด้วยที่มีการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรามาติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะโดยข้อมูลที่ออกมานะคะออกมาจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรปนะคะหรือว่า ECDC ค่ะมีการรายงานกรณีของการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ที่มีต้นทางมาจากประเทศอังกฤษค่ะจนมีการแบนการเดินทางไปมาหาสู่กันซึ่งตามรายงานของ ECDC ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้มีประเทศในแถบยุโรปก็มีไอซ์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ไปเจอกรณีโควิดกลายพันธุ์นะคะนอกจากนี้สื่อก็ยังมีการรายงานบอกว่าที่อิตาลีแล้วก็เบลเยียมไปพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีการกลายพันธุ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยทางดร.จอห์นแคมเบลซึ่งเป็นนักวิเคราะห์สุขภาพในสหราชอาณาจักรก็บอกกับสื่อว่าแม้ว่าข่าวของไวรัสที่มีการกลายพันธุ์นั้นเพิ่งจะมีการมาพูดถึงในช่วงของวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ว่าตัวของวงจรในการกลายพันธุ์ของไวรัสชนิดนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันมีวงจรมาก่อนหน้านี้เพราะว่าข้อมูลที่พบนั้นก็พบว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสเกิดขึ้นครั้งแรกที่มีการพบการติดเชื้อเนี่ย
ก็คือช่วงปลายเดือนกันยายนในเขตเคนในอังกฤษค่ะรวมไปถึงมีความเกี่ยวข้องกับคนป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 2,000 คนด้วยกันนอกเหนือจากในฝั่งของยุโรปนะคะในฝั่งของออสเตรเลียก็ยังตรวจพบโควิดกลายพันธุ์ในประชาชนที่เดินทางมาจากอังกฤษด้วยนะคะทางการออสเตรเลียออกมายืนยันเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะคะว่ามีการตรวจพบกรณีของโควิด19สายพันธุ์ใหม่ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมาจากสหราชอาณาจักรต้นตอมาจากนักเดินทาง2คนจากสหราชอาณาจักรค่ะที่เดินทางมายังรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียแล้วจึงมาพบว่าทั้ง2คนติดเชื้อไวรัสโควิด19สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ตอนนี้ทั้ง2คนถูกกักบริเวณอยู่ที่โรงแรมค่ะซึ่งถ้าจะบอกแล้วสถานการณ์โควิด19ในออสเตรเลียก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในนครซิดนีย์ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่เชื่อว่าการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียนั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของไวรัสที่มีการตรวจพบซึ่งมีต้นทางมาจากอังกฤษนั่นเองนะคะตอนนี้มีรายงานว่าเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวถูกยกเลิกแล้วก็ตอนนี้ประเทศออสเตรเลียอยู่ในเรื่องของการเตือนภัยครั้งใหม่อยู่นะคะนอกเหนือจากเราเห็นการกลายพันธุ์ที่บอกว่าต้นทางมาจากอังกฤษแล้วในฝั่งของแอฟริกาใต้ค่ะก็พบการกลายพันธุ์ของไวรัสเช่นเดียวกันแต่ที่นี่มีความแตกต่างจากที่อังกฤษค่ะโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางแอฟริกาใต้ก็มีการสั่งห้ามการเดินทางเข้าในประเทศด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีการเชื่อว่าพบการระบาดของโควิด19สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์มาจากอังกฤษที่นั่นแต่ว่าสุดท้ายพอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักวิทยาศาสตร์มีการเข้าไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็พบว่าเป็นการกลายพันธุ์เป็นอีกสายพันธุ์นึงอีกแล้วคุณผู้ชมมีชื่อเรียกว่า 501.V2 นะคะซึ่งมีความแตกต่างจากที่สหราชอาณาจักรที่มีการเรียกชื่อสายพันธุ์นี้ว่า VUI 202012/01 202012ก็คือปี2020เดือน12อ้าวล่ะแค่นี้ก็พอแล้วครับมีคำว่ากลายพันธุ์รอบแรกยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะใช้วัคซีนเลยหรือว่าเริ่มต้นแล้วก็นะในน้อยนี้ก็แล้วกันนะง่ายๆคือรอบแรกยังไม่จบเลยรอบที่สองมาอีกแล้วลุงก็พูดอยู่เสมอว่าเอาไม่อยู่หรอกยังไงก็เอาไม่อยู่แล้วถ้าเอาไม่อยู่ทำไงต่อคนบ้านเราเนาะตัวล่าสุดยังอยู่ในวาระที่ประกาศอะไรไม่ให้ออกจากบ้านใช่ไหมล่ะสมุทรสาครสงครามเนี่ยนี่ในกลายพันธุ์ไหมตัวนี้หรือว่าในพันธุ์เดิมๆถ้าพันธุ์เดิมๆอยู่มันก็ไม่น่าจะอะไรกันนักกันหนาเนาะพอจะสกัดได้หรือเปล่าลุงบอกอยู่แล้วว่าเอาไม่อยู่แล้วทำยังไงอ่ะก็พยายามจะบอกมันแล้วว่ามาเริ่มต้นกันทั่วทั้งประเทศกันไหมล่ะรณรงค์กันไปเลยอากาศเป็นยาเนี่ยใช้พลังงานเยียวยารักษากันและกันจะเป็นพลังงานผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสติอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่รณรงค์ตรงนี้แล้วก็จะไปอาศัยยุกยาหรือวัคซีนที่ว่านั้นน่ะกว่าถั่วจะสุกงามันเละตุ้มเป้แล้วนะมันไหม้แล้วนะรอไหวไหมลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวว่าอยากจะให้หลายท่านทุกท่านได้เข้าใจในการรักษาตัวเองไม่มีทางเลือกแล้วนะฮะเอียดอัตตหิอัตโนนาโถจะต้องเกิดขึ้นในตัวบุคคลให้ได้นะครับให้ได้นะครับอย่างน้อยสุดคนในบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครติดไวรัสโคโรนานะหรือว่ามีช่วยบอกหน่อยนะอย่านิ่งนอนใจนะครับถ้าใครมีก็ช่วยกรุณาบอกหน่อยบอกมาผ่านนี่เลยผ่านจอก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วลุงก็จะหาวิธีที่จะช่วยในรูปแบบของลุงก็แล้วกันนะ
ลุงก็เชื่อว่าช่วยง่ายๆอะไรพวกนี้นะครับไม่มีอะไรยากเกินพอหรอกนั่นนะก็แจ้งเพื่อโปรดแซบทุกคนทุกท่านนะครับคนทั้งโลกก็วิตกอกกระเพื่อมกันหนักหนาสาหัสมากครับกับโควิดพอเวลามาเป็นเรื่องกลายพันธุ์แล้วก็โหก็เริ่มมองเห็นชัดยิ่งกระตุ้นทำให้ไวรัสมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณนะมีใครคิดบ้างเรื่องมีใครคิดในกรอบนี้บ้างลุงเนี่ยก็พยายามบอกว่าไอสัตว์โลกทุกตัวเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายไปกระทำให้กับเขาเขาก็หาวิธีที่จะชนะอยู่วันยังข้ามแหละนะนะก็ให้ก็มีที่ยืนบ้างลุงก็บอกอยู่แล้วว่าไวรัสโคโรนาอาหารของมันคือต้องการพลังงานนะเราต้องทำไงจะให้พลังงานในตัวเรามากยิ่งขึ้นหนึ่งนั้นก็คืองับอากาศสองก็ฟังภาษาลุงไปเรื่อยๆเป็นไรไปละเออภาษาลุงมันจะนอกเหนือกฎเกณฑ์บ้างก็ปล่อยมันเถอะภาษาคิกก๊อกคิกก๊อกโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ใช้คำพูดว่าแอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสตรงนี้ภาษาลุงนะมนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเชียสนั่งพูดตรงนี้แหละครับมนุษย์ไร้ความรู้สึกปะนู่นไปครับมันรู้สึกจนไร้ความรู้สึกนี่นะครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเอาละแค่นี้ก็พอแล้วจ้านอกนั้น